เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battlegrounds นะครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลุยเจอคู่แข่งแล้วไหนดูซิว่าจะมีฮีโร่ดีๆอะไรบ้างมีให้เลือกแค่2ตัวก็ต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดจะไม่ติดแตกละจะไม่ติดแตกแบบตัวนี้ดีกว่าแต่เราไปเลือกอีกตัวหนึ่งยังไม่เอาละเกบอร์นี่ดีมากๆอยู่แล้วอะเนื่องด้วยความสามารถของเขาเองเลยครับแต่ต้นเกมมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีปีศาจตัวหนึ่งที่ถ้าเราหยิบมาไม่มีทางแพ้ในช่วงต้นเกมเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนอะพอจะเดาออกว่าเป็นตัวไหนซึ่งเราไม่เจอครับเศร้าไม่ผมชอบหยิบตัวแบบนี้เพราะว่าเราพร้อมที่จะขายเพื่อใช้ความสามารถอยู่แล้วเดี๋ยวผมลุกขึ้นมายืนดีๆไอ้ผมก็ไม่ได้ยืนจริงๆหรอกลุกขึ้นมานั่งดีๆผมไม่รู้เหมือนกันนะเวลาคนเล่นเกมอาจจะชอบนั่งท่าไหนกันบ้างมันก็มีหลายท่านะบางคนก็นั่งธรรมดานี่แหละบางคนก็จะแบบไม่ได้นั่งด้วยพูดแหละไม่ได้นั่งด้วยก้นนะแต่นั่งด้วยหลังก็มีไอ้ท่าที่ผมนั่งเมื่อกี้ผมนั่งด้วยหลังงงไหมมันจะกึ่งๆนอนอ่ะแต่นั่งบนเก้าอี้นะแต่มันจะทำท่าเหมือนกึ่งนอนเลยเนี่ยแหละท่านั่งบางคนก็จะชอบนั่งแบบสมมติว่าเก้าอี้อ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเก้าอี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะที่จับด้านข้างซ้ายขวาไม่ให้เราล้มอ่ะเราก็จะไม่นั่งพิงหลังแต่เราจะนั่งแบบเอียงไปอีกทางหนึ่งอ่ะแล้วเอาขาพาดแทนมันก็มีเราก็ทำกันได้จริงไหมมันก็แล้วแต่สไตล์คนเลยครับว่าอยากจะนั่งท่าไหนก็เอาที่เราสบายใจครับมันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะสบายใจเราแต่ไม่เหมาะสมอันนี้เราก็ต้องดูในจุดนี้ด้วยทุกอย่างมันตามใจเราเสมอไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับคนอื่นด้วยเจ้ายังกลับมาได้นะนี่แพ้ตาแรกมึงก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้ไปแล้วนี่ครับมันก็ต้องกลับมาได้อยู่แล้วสิเนาะมองอนาคตอันกว้างไกลเกมนี้มีมังกรให้ใช้นี่แหละตัวนี้เลยที่ผมบอกว่ามันเก่งมากสำหรับตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นนะผมต้องขายแล้วก็หยิบผมไม่เล่นปีศาจกับไอ้เจ้าโทสาหรอกเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีตัวอื่นๆให้น่าเล่นมากกว่ามันมีทั้งมังกรมันมีทั้งสัตว์ด้วยถามจริงเอาอะไรไปแพ้ครับตายก็ออกลูกมาไม่อย่างนี้ดีกว่าตอนแรกว่าจะส่วนมากผมจะเอาตัวสเตตสูงกว่าไว้หน้าไงแต่ว่าผมเอาตัวนี้ไว้เพราะว่าเวลามันตีไปมันจะออกลูกมา2ตัวก็เท่ากับว่าเสีย1ดาวแต่เพิ่มมาอีก1ดาวงงไหมก็ลบ1บวก2แล้วก็เป็นตัวที่สเตตโอเคด้วยเพราะว่าเกบอร์เนี่ยมันจะบัฟ1 2ให้กับตัวที่เราเรียกออกมาในช่วงต่อสู้ซึ่งการตายเรียกลูกนี่แหละคือคอนดิชั่นของเขาเลยแต่เขาตีเราก่อนแต่ไม่เป็นไรแต่เราแพ้ครับเพราะว่าเจ้านี่สแตทเยอะไปนิดนึงก็เกือบอยู่นะแล้วถือว่าเป็นมิวฮาวที่เตรียมตัวมาดีเราสามารถเพิ่มได้นะเนี่ยเพิ่มตัวที่แบบตายเกิดเยอะๆมาเลยตัวตายเกิดอะไรอย่างเงี้ยเอาบัฟให้กับตัวนี้แล้วกันมันจะได้แข็งแกร่งไปเลยอย่างเงี้ยแหละตาหน้าเราอัพดาวน์แน่ๆผมว่าทีมที่เล่นได้ดีกับเผ่าแบบเนี้ยกับรูปร่างแบบเนี้ยมันต้องเป็นตัวที่แบบแก้แค้นอ่ะเ
ราะว่าตัวแก้แค้นจะปลอดภัยมากๆมันออกมาเป็นท้อนไงมันใช้ได้กับหลายอย่างเลยถ้าเราเล่นกับหุ่นยนต์ที่แบบมีตาย2ตัวแล้วยิงอ่ะตัวนั้นนะผมว่ามันก็เวิร์คกับเกบอนะก็ลองดูแล้วกันว่าจะได้เปล่าลองดูที่หน้าปกคลิปเนี้ยว่ามันใช่ตัวนั้นมั้ยถ้าใช่ก็แปลว่าผมทําได้ครับผมรอดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็คือแบบก็ต้องดูว่าตัวอื่นจะเป็นยังไงอ่ะแต่ผมว่าตัวนั้นเวิร์คสุดตัวนั้นเวิร์คดีหุ่นยนต์ยิงปิ้วๆสู้ให้สนุกนะเพื่อนอย่างที่บอกมันบังคับไงมันบังคับคู่ต่อสู้ให้ตีมันอ้อตัวทอนก็ดีนะตัวทอน4ดาวอ่ะถ้าสมมติว่าใครมาตีตัวที่เป็นทอนแล้วมันบัฟอย่างเงี้ยเพราะว่าเกบอมันเรียกตัวทอนอยู่แล้วไงการันตีครับการันตีเห็นไหมมันออกมาเป็นทอนทุกตัวโอ้ยตกใจเรียกพวกมาอีกครับคือมันเป็นทีมที่แข็งแกร่งในช่วงต้นเลยอ่ะการบัฟนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยมันบัฟเยอะเดี๋ยวตานี้อัพดาวตามแผนอัพดาวตามแผนมี2ตัวให้เลือกมีเจ้านี่กับเจ้านี่เจ้านี่ก็ดีเจ้านี่ก็ได้ผมเอานี่ดีกว่าไหมผมเอาบัฟดีกว่าคิดซะว่ามันเป็นการแบบรวมคู่เอาไว้ด้วยแล้วก็เพิ่มสเตตให้กับเขาแข็งแกร่งเอาไว้หน้าเลยให้เขาตีก่อนเพราะว่าตัว77อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไปตีตัวที่เป็นทอนคู่ต่อสู้ได้ดีได้ดีเยี่ยมเลยเพื่อนชวนเล่น .a ก็อย่างที่บอกแหละช่วงนี้ผมก็เล่น .a ลงมาด้วยก็ถ้ามีโอกาสก็ไปดูได้นะแต่ว่าผมจะเล่นแบบเป็น no commentary ครับเพราะว่าถ้าผมเล่นไปด้วยและอัดไปด้วยเนี่ยมันจะมีความกระตุกเกิดขึ้นมาได้ผมก็ต้องทำแบบว่าเลือกแมตช์ที่โอเคอ่ะแล้วก็หยิบแค่ด่านนั้นๆมาเล่นเอาแค่ด่านนั้นๆมาลงเป็นคลิปครับและครั้งนี้ตรงโจทย์ที่ผมบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยมันเถียงกับตัวโหดสุดของเขาได้ไงจริงไหมมันเถียงได้แบบทีเดียวตีแล้วตายเลยอย่างเงี้ยไม่งั้นนะถ้าผมเอาตัวจิ๋วๆไปตีก่อนกว่ามันจะตายครับเสียตัวจิ๋วๆไปเยอะเกมนี้ก็อาจจะไม่ชนะอาจจะเป็นเสมอแทนซึ่งก็ไม่โอเคเท่าไหร่เลยครับผมรีเฟรชดีกว่าไม่เจอตัวดีๆอัพดาวเลยไหมอัพดาวเลยผมชอบเล่นแบบเนี้ยเวลาผมไม่เจอตัวดีๆอัพดาวมันไปเลยผมกลัวรีเฟรชจนไม่เจออะไรเลยไงและตอนนี้ผมยังยอมอยู่ในช่วงที่ผมยอมโดนดาเมจได้อยู่ได้อีกสักครั้งนึงแล้วผมอัพดาวให้ตัวเองอ่ะมาอยู่ในช่วง4ดาวเพื่อหาตัวที่ผมต้องการมากที่สุดครับมันอยู่ในดง4ดาวนี่แหละเพราะฉะนั้นก็โอเคชั่งใจตัวเองแล้วก็การตัดสินใจแบบนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทำแต่ผมมาเจอเจ้ามิวฮาวอีกแล้วเนี่ยมิวฮาวตัวนี้เขาจะมีตัวท้อนหนาๆอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาได้ตัวผมไม่รู้ว่าท้อนตัวนี้เขาเป็นสีทองยังถ้าได้แล้วก็สแตนน่าจะเยอะอยู่ประมาณ8ผมน่าจะสู้ยากแต่ใช้การเรียกลูกเนี่ยแหละสู้กับเขาไปแต่ตาหน้าผมจะรีเฟทหาแล้วนะผมจะไม่ยอมแล้วมันเป็นสีทองแล้วแต่ว่าสแตนของเขายังไม่ได้ตีซ้ายย่ำถ้าตีซ้ายคือดีเลยเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะตีต่ออีกทีนึงด้วยออกลูกมาบัฟอย่างเงี้ยดีสุดเลยอย่างเงี้ยดีมากเลยพร้อมลุยตีดีนะเนี่ยเราตีซ้ายไม่ตีนี่โอ้โห3ดาวรอดทั้งคู่โดนมา9พอละผมจะพยายามไม่ให้โดนดาเมจแล้วมันเยอะไปแล้วถ้าโดนอีกทีนึงคือผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีทางกลับมาได้แล้วไงพยายามหาตัวที่เราจะใช้จริงๆตัวนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นคู่อันนี้ก็ทำให้ทีมผมแข็งแกร่งขึ้น
เงี้ยอ่ะแค่2ตัวนี้ก็ดีจะแย่อยู่แล้วได้รวมทองด้วยตาหน้าโอเคครับคุยกันรู้เรื่องละเริ่มคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าตาหน้าผมอัพดาวแล้วก็หยิบมาผมหาตัว6ดาวได้เลยครับเอาตัวนี้ไว้หลังหน่อยโอเคโอเคโอเคเพราะว่าปีศาจที่มันเรียกออกมาเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นทันทีเพราะว่ามีเจ้านี่ครับคอยบัฟแอตแทกให้2ก็แข็งแกร่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อัพดาวรวมทองได้6ดาวมาตัวนึงเรามาลุ้นกันว่าได้อะไรไมค์หน้ายังได้เลยเพราะว่าเกมนี้มีบีสเราสามารถที่จะใส่ชุบชีวิตให้กับไมค์หน้าได้ถ้าได้นะก็โอเคอย่าบอกใครนะข้าเชียร์เจ้าอยู่แม่เขาเชียร์เก่งจริงๆอ่ะเนาะชนะมองจากสเตตมองแค่นี้รู้เลยว่าชนะทันทีเลยบวกสเตตแบบกลายเป็นออกมาเป็น 4-3 อ่ะไม่ธรรมดานะยิ่งออกมายิ่งเก่งทีมเราเนี่ยยิ่งออกมายิ่งเก่งและเป็นทอนเนี่ยแหละคือตัวที่อยู่ข้างหลังอ่ะไม่มีทางที่จะโดนดาเมจแน่ๆถ้าเขาต้องสู้กับโทเค็นของผมแบบเนี้ยไม่มีทางเลยเฟิร์สบลัดครับเฟิร์สบลัดทำตามแผนของเราแล้วตัวนี้สเตตไม่น้อยด้วย10เลทเกมมันก็น้อยแหละแต่ตอนนี้ยังอุ้ยเฮ้ยอย่าผมเผื่อจะกดนั่นน่ะแต่ได้คาริกอสไวอ่ะได้คาริกอสไวมากครับแต่ทีมคาริกอสมันไปกับฮีโร่ตัวนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของเลดเกมอ่ะคาริกอสดีกว่ามากเลยกำลังช่างใจอยู่กำลังช่างใจอยู่เรามีล้าง30วิเพราะว่าเจ้าแม่อิมก็ดีมากเลยด้วยซ้ำกับทีมนี้เพราะว่าตัวที่มันเรียกออกมามันถือว่าเป็นการเรียกออกมาในระหว่างต่อสู้ไงเกบอผมมันจะได้ใช้ความสามารถด้วยเอ้ยไมค์หน้าก็ดีคาริกอสก็เยี่ยมคาริกอสดีกว่าเนาะมองเลดเกมหนักๆไว้เมี่ยวอ่ะไมค์หน้าเนี่ยเลดเกมหนักๆอะไรเนี่ยหนักสุดละเอาดาวเยอะๆไปอย่างนั้นเอ้ยคาริกอสถ้ามันโผล่มามังกรเยอะๆนะผมจะเศร้ามากเลยถ้ามันมังกรออกมาแบบสวัสดีครับผมมังกรครับสวัสดีครับผมก็มังกรเช่นกันครับอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะๆผมจะยิ่งแบบเศร้าเราก็ต้องติดทอนเราก่อนนั่นแหละนะเราก็เลยปราบตัวเจ๋งๆของเขาไปได้ครับแบบชิวๆแล้วเราก็แพ้อยู่ดีน่าจะดีจริงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าผมได้งูเปล่างูจงอางหางกระดิ่งถ้าได้มาก็เอ้ยได้รวมทองอีกตัวนึงเอ้ยผมยังมีโอกาสอีกทีนึงถ้าเจ้านี้เป็นคาริกอสอีกทีนึงนะผมจะแบบทำไมต้องพร้อมใจกันขนาดนี้ด้วยครับเยี่ยมมันไม่มาครับ มันแกดอนผมมีบีสผมมีปีศาจยังไม่พอรีเฟทก่อนผมมีคิวบอลมีมังกรด้วยไปที่นึงนะไปที่นึงนะมังกรตัวนี้เนี่ยนะยังได้อีกทีอ่ะจริงๆได้2ทีด้วยซ้ำคนเมื่อกี้มันเล่นอะไรนะจำไม่ได้ไม่อยากนึกเฮ
เฮ้ยลงไปทันมันบัฟแล้วมันทันเยี่ยมมีดีไวชิลมีดีไวชิลก็ถือว่าแบบเป็นหนึ่งอันที่ดีอ่ะแต่ถ้าได้ดีไวชิลกับพิษพร้อมกันเลยอ่ะอันนั้นอ่ะยอดเยี่ยมมากเลยดีมากเลยนะเราตบไฮดร้าเขาไปก่อนครับเราตบไฮดร้าไปก่อนเลยและในข้อค่าตัวนี้เราก็จะยิงกระสุนคืนอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเหมาะที่จะเล่นทีมแบบเนี้ยเขาตีเราก็ยิงเราตีเขาเราก็ยิงเขาตีเราก็ยิงนะและนี่ดาวสูงๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย23เกือบตายเลยอ่ะรีเฟตเรากำลังจะเจอเจ้าปีศาจแล้วเอ้ยเจ้าจนสลัดแล้วลูฟี่ครับเรากำลังจะเจอลูฟี่ผมหาอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่มีตัวอะไรให้หาเลยอ่ะพอเจ้าเนี่ยทำล็อกหลายตัวของผมมากเลยผมหาตัวที่ตายเกิดอ่ะผมหาตัวตายเกิดแล้วก็หาปีศาจอีกสักตัวนึงปีศาจที่สามารถเรียกลูกได้ตัวใหญ่มากด้วยกองทัพเจ้ายิ่งใหญ่น่าดูเลยนะเพื่อนเสียลินเนียนไปได้ของมามีโอกาสก็จ้างนักสู้ไว้นะผมอยากให้พิษมันตายก่อนทีมไพเรตอ่ะมันไม่ค่อยมีตัวตีกระจายครับมันจะไม่ค่อยมีที่ผมเอาเจ้านี่ขึ้นก่อนเพราะผมอยากให้มันตายก่อนเพื่อให้มีสเปซออนบอร์ดเพิ่มขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่คุ้มแล้วมันเป็นตัวที่ผมแบบยินดีที่จะให้ตายที่สุดข้าว่าเจ้าชนะได้แน่โอเคแล้วมันก็แล้วมันตีก่อนเรานี่นะสิน่าเกลียดเพราะมันตีก่อนนี่แหละตัวเนี้ยกับดีครับเพราะว่ามันตีตัวไหนมันก็ไม่ตายไงแล้วมันก็เหมือนกึ่งๆการันตีค่าได้2ตัวเขาก็จะตีเราด้วยการบัฟเราก็จะตีคืนโอเคเยี่ยมเราตีคืนเอ้ยไม่เขาฆ่าแล้วโอ้เซ็งเลยครับโอเคตีดีอยู่ตีพิษเราไม่ทำไมต้องไปย้ำตัวนั้นน่ะถ้าตีตัวขวานี่เสมอมันดันไปย้ำตัวซ้ายครับเหมือนแค้นอ่ะย้ำเข้าไปอีกไงย้ำเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้ไงย้ำผิดตัวผมบอกเลยว่ามันย้ำผิดตัวมันจะทำให้เจ้าแกร่งขึ้นดีเฟตผมอยู่ดาวนี้ต่อมันไม่ดีแล้วอ่ะทุกคนผมหาตัวที่ผมต้องการจริงๆไม่ได้ครับไม่เจอติดมือไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวต้องทิ้งเจ้านี่แล้วเพราะว่าผมไม่เจอตัวที่แบบดีเหมาะสมที่สุดในทีมผมอะไม่เจอจริงๆแบบเจมก็ต้องอมไว้บนมืออย่างนี้นั่นแหละเป็นการประชดชีวิตครับโอ้โหเพิ่งจะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านี่แต่ช่างมันอ่ะช่างมันไม่ต้องเล่นอะไรทั้งนั้นอ่ะงอนชีวิตตัวที่เราอยากเล่นมันก็ไม่มาถ้าผมเล่นคาเลกอสก็น่าจะดีไปละอย่างน้อยบอร์ดก็ไม่ใช่สแตทเท่านี้แน่ๆถ้ามีคาเลกอสบอร์ดมันจะสแตทดีกว่านี้เยอะเลยครับเขาเป็นทีมโจรโอ้ดีเหมือนกันนะที่เราเอาพิษขึ้นหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมาหลายครั้งแล้วเอาพิษขึ้นก่อนแต่ที่เหลือคือสแตทเขามันสูงไงแล้วเจ้านั่นชอบตายก่อนแต่ก็คุ้มค่าที่สุดแล้วพยายามยิงเขาเข้าไปทุกคนยิงเขาเข้าไปอย่าไปยอมก็ได้นี่แน่
นี่แน่นี่คือเต็มที่ของเราแล้วเรายิงเต็มที่แล้วเริ่มพอจะเห็นภาพที่ผมอยากจะทำตอนแรกได้ไหมเริ่มพอจะเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นี่แหละโอ้โหนายชนะเขาเหรอเนี่ยโอ้ยผมแพ้แล้วแหละทุกคนผมไม่มีทางเลยทีมนี้มันอ่อนแอเกินไปเพราะว่าโลก็ไม่เจออะไรที่แบบต้องการจริงๆจังๆไม่มีเลยมีโอกาสก็จ้างนักสู้ไว้นะผมเศร้าทำไมอ่ะงูจงอางหางกระดิ่งก็เพิ่งจะมาในตอนที่มันไม่นั่นแล้วอ่ะไม่น่ารักแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นเยอะเลยครับผมเล่นวิธีสกปรกแล้วผมเล่นวิธีสกปรกแล้วผมไม่สู้สแตทเขาแล้วผมเอาความสกปรกแบบตัวพวกนี้ไปสู้เขาแล้วกันนายขึ้นหน้าไปเลยนายขึ้นหน้าไปด้วยเลยอ่ะมาอยากจะสู้แบบนี้มากันไว้นิดนึงเผื่อมันมีเผาใครควรได้นายแล้วกันเดี๋ยวตายง่ายไปผมก็จะขายเจ้านี่แต่อย่าเลยเอาไว้บนมือไว้ก่อนมันอาจจะช่วยเราได้ก็ได้ทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนนี่คือทำดีแล้วหัวมันทำได้แย่อยู่อ่ะผมมั่นใจว่าผมฆ่าได้3ตัวแน่ๆกับทีมไพเรทผมฆ่าได้3ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยพิษครับโอ้ยมันย้ำอ่ะโหนะผมฆ่าได้3ตัวแน่ๆด้วยพิษเนี่ยแหละอ๋อมาหาเรื่องพิษเราก็โอเคผมต้องฆ่าเจ้านี้ให้ตายครับเออใช่ย้ำมันให้ตายถูกต้องเฮ้ยเราชนะแฮะชนะได้ไงไม่รู้เราก็ไม่ต้องสู้กับสแตทของเขาแล้วเราก็เล่นแท็กติกแบบนี้ไปเลยก็ได้นี่กลับมาเจอกันใหม่มาทีมปีศาจสแตทน่ากลัวก็โอเคอยู่อัพดาวไปเลยช่างมันหาไมซ์หน้าก็พอแล้วหาไมซ์หน้าเอาไมซ์หน้าไปตบเขาจบปีศาจไม่ดีหรอกเพราะว่าตอนสเตตเท่านี้มันสู้ไม่ได้หรอกของเขาเป็นปีศาจของเราฆ่าได้3ตัวแน่ขอไมซ์หน้าจริงๆเฮ้ยไอ้นี่ผมเอาไอ้นี่ผมเอาผมว่ามันน่ารักกว่าขอโทษนะผมว่าคุณไม่เวิร์กแล้วแหละเฮ้ยไม่ถ้าจะเอาเจ้านี่ออกดีกว่าชิมแบบนี้ดูสิผมไม่สู้ผมเล่นทางลัดพิษพิฆาตนี่ผมน่าเอามาเกดอนเอาไว้หลังสุดเลยให้มันเป็นดาวแบบเป็นดาวกระแทกหน้าพูดยังไงดีคุณเห็นยังหรือยังว่าผมอ่ะไม่สู้คุณเลยตอนเนี้ยผมใช้แท็กติกแบบนี้แทนครับเราพวกนี้ตอดเอาใช่ไม้หน้าตบมันใช่นั่นแหละแท็กติกเรานั่นแหละยิงตัวนั้นถูกต้องแต่เราก็แพ้อยู่ดีครับอย่านะมันเริ่มเจาะทะลวงดีเฟนซ์ของเราเข้ามาแล้วเราพยายามแล้วแหละผมพยายามแล้วนะครับมันต้องเล่นแท็กติกแบบนี้ครับตุกติกแบบนี้แหละดีไอ้งูไอ้เค้าเรียกอะไรงูหางกระดิ่งตัวนั้นน่ะมาบัฟให้ช้าไปนิดนึงถ้าเร็วกว่านี้หน่อยอ่ะโอเคเลยเศร้าเลยครับแต่ได้ที่2ผมก็แฮปปี้แล้วนะดีละหน้าปกจะเอาใครขึ้นเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยเอาตัวพิษพวกนี้แหละขึ้นง่ายกว่าเนาะมันต้องเล่นแท็กติกแบบนี้ครับเวลาเรารู้แน่ๆว่าเราไม่สามารถที่จะสู้สแตทเขาได้นะครับให้เราเปลี่ยนตัวไปเลยใช้พิษง่ายๆแบบนี้นั่นแหละไมซ์หน้าถ้าเกมนั้นมีบีส
พยายามเอาไมซ์หน้ารวมกับเจ้างูหางกระดิ่งเอาไว้มันจะฆ่าได้2ตัวแน่ๆถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีดีไวชิลคือฆ่าได้2ตัวไม่ว่าจะสแตทเท่าไหร่มันฆ่าได้แน่ๆประมาณนั้นแล้วกันนะครับทุกคนเอาล่ะก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคลองเอาไปใช้กันดูสู้ไม่ได้ใช้แบบนี้ครับผมเอาละก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนตัวผมบรรทานี่เนี่ยต้องขอขอบพระคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม